โอเคสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิวโปรโมชั่นจ้าแล้วก็วันนี้คุณก็เจอวีวีเนอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่เจอวีวีก็มากับอาจารย์ภาสวิทย์อีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนค่ะใครกำลังดูรายการอยู่ตอนนี้นะจ๊ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูรายการเราผ่านทาง Facebook Live ของทาง Channel 8 Thailand ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand ติดโทรศัพท์มือถือไว้ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการทุกวันแล้วก็ทั้งวันนั่นเองค่ะอ่ะแน่นอนค่ะแนะนำอาจารย์ก็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมไม่มาวันเดียวลืมเลยเห็นปะบอกแล้วต้องมาบ่อยๆต้องรายการสดก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมใครถือสาเอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็เข้าสู่ราศีพฤษภหลายคนกังวลใจว่าราศีพฤษภปีนี้จะเป็นยังไงโดยส่วนตัวแล้ววีวีรู้สึกว่าราศีพฤษภนานๆที่จะดีสักทีนานๆที่จะดีสักทีอ้าวคนเกิดคนเกิดราศีพฤษภก็ตั้งแต่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนส่วนถ้าเกิดก่อนวันที่15พฤษภาคมก็จะอยู่ในส่วนของราศีเมษอยู่ถูกไหมโอเคเป๊ะมากวันนี้อ่ะวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์พูดถึง2ราศีชวดฉลูชวดฉลูวันนี้เราจะมาต่อ3ราศีก็คือขานถอดแล้วก็มะโรงขานก็อยู่ในนักษัตรยักษ์ผู้หญิงอ้าวเหรออ้าวถอก็อยู่มนุษย์ผู้หญิงขานเป็นผู้หญิงเหรอหรือว่าเป็นผู้ชายยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเกิดปีขานเยอะค่ะทำให้ผู้หญิงขาดผู้ชายไปไงเพราะกลายเป็นบางทีกลายเป็นเกย์มั่งเป็นกระเทยมั่งเป็นตุ๊ดมั่งใช่ป่ะเพราะพรหมชาติผู้หญิงไปอยู่ในร่างของผู้ชายก็เลยผิดพรหมชาติผู้ชายเลยหายน้อยไปอีกควรจะมีผู้ชายเพิ่มกับหายไปอีกแต่ราศีพฤษภเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายไม่เหมาะว่าผิดพรหมชาตินะครับครับไม่เหมาะให้เหมาะกับคนที่เกิดในดวงของคนที่เป็นผู้หญิงนะครับปีขานเนี่ยนะราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันขานปีขานจะดีแต่เป็นผู้หญิงดีผู้ชายไม่ดีถ้าเป็นผู้หญิงในปีขานดีครับก็ถ้าเกิดเอาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์เลยละกันนะวันอาทิตย์ก็คือเสืออยู่ถ้ำค่ะมักเกียจคร้านทำการงานหากินไม่พอปากท้องไม่สู้ดีนักวันอาทิตย์วันที่เสืออยู่ถ้ำถ้าคนที่ไม่มีแฟนจะมีแฟนยากเลยถ้าเกิดในดวงปกตินะแต่ถ้าเป็นพฤษภเนี่ยออกจากถ้ำเสียตัวนะเรียกว่าออกจากถ้ำแล้วได้แฟนเพราะปีเนี้ยพฤษภเขาจะดีในการมีคู่หาคู่ง่ายเพราะเป็นดวงเสียตัวง่ายถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยสมมตินะไม่ยอมขอไม่ยอมแต่งรวบรัดเลยจบแต่ต้องมีแฟนออกถือหน่อยถ้าไม่ถือมันก็ไม่ปั้มเราไม่หืดก็ไม่เสียตัวหรือไม่ขอเราแต่งงานถ้าปีนี้ไม่ขอแต่งงานหาใหม่ครับต้องเปลี่ยนครับแสดงว่าไม่ใช่คู่ละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภปีนี้ต้องมีแฟนหรือได้แต่งงานหรือได้เสียตัวนะครับเพราะพฤษภเนี่ยแทนที่เสืออยู่ถ้ำเนี่ยมันอยู่ในถ้ำใช่ไหมไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนยากเลยครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนดวงครับ ให้เปลี่ยนดวงเป็นเสือจำศีลก็ไม่ออกนะต้องเป็นเสือเทวดานะเป็นเสืออะไรอ่ะเสือเทวดาแล้วไงอีกอาจารย์เสือกินคนอย่างเงี้ยเสือกินคนเหรอโอเคมันต้องออกจากถ้ำใช่ไหมไม่ออกจากถ้ำก็หิวใช่ไหมค่ะกินคนได้แฟนหรือไม่จะได้แฟนเป็นมนุษย์อีกเป็นยักษ์มนุษย์ผู้ชายมาโจรอีกค่ะนะถ้าวันจันทร์ก็เป็นเสือติดจันทร์อันนี้ก็ไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเพราะว่าคนปีขานเนี่ยหาแฟนยากคิดแป๊บนะคนปีขานหาแฟนยากเหรอใช่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็ยิ่งหนักเลยเป็นเกย์ไปทั้งหมดแต่มีคนรู้จักเกิดปีขานเป็นผู้หญิงถามว่าหาแฟนยากไหมแต่เหมือนที่อาจารย์บอกคือเขาต้องออกไปหาเลยมันไม่ได้มาจริงผู้ชายจะไม่ค่อยมาผู้ชายกลัวผู้ชายกลัวใช่แต่ที่ยิงปีขานไม่ใช่ธาตุไฟบางคนเข้าใจผิดว่าธาตุไฟไม่ใช่ปีขานไม่ใช่ธาตุไฟธาตุอะไรอ่ะปีขานเนี่ยปีขานน่าจะเป็นธาตุไม้ปีขานเหรอธาตุเดียวกับคนปีถอปีถอเป็นธาตุไม้ถ้าปีมะเมียเนี่ยธาตุไฟปีมะเสงธาตุไฟถ้าเนี้ยคนปีขานถ้าเป็นวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์สติจันทร์สติจันทร์เนี่ยถ้าออกจากบ้านแล้วนะได้ออกแล้วไม่กลับนะแต่ถ้าไม่ออกก็จะไม่ออกเลยทีนี้ถ้าเกิดออกไปเสียตัวได้แฟนไม่กลับบ้านเลยครับอยู่กับแฟนเลยเรียกว่าหนีตามผู้ชายเลยพูดง่ายๆถ้าเป็นราศีนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีลูกราศีพฤษภเนี่ยรีบย้ายเลยครับเดี๋ยวหนีตามหนุ่มครับถ้าเป็นราศีอื่นไม่เท่าไหร่ไม่เป็นเพราะพฤษภจะเป็นปีนี้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเคยอยู่บ้านอยู่ซ่องออกไปไม่อยู่ไม่กลับละเที่ยวละติดผู้ชายเที่ยวเตะหรือไปเรียนไม่ไปเรียนละบางทีไปเรียนอาจจะไปไม่ถึงโรงเรียนเอากระเป๋าไว้
ขนำไปแล้วมอเตอร์ไซค์แว่นอันนี้คือราศีพฤษภจะมีปัญหากับคนที่กำลังเรียนเพราะฉะนั้นคนที่เรียนอยู่เนี่ยถ้ามีลูกหรือบุตรหลานเนี่ยควรจะเปลี่ยนดวงเพราะมีคิ้วที่เป็นยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้ชายอย่างนี้เลยเฉพาะวันจันทร์นะวันอื่นก็ไม่ใช่นะท่านนี้ติดจันทร์เนี่ยติดผู้ชายติดเล่นติดเที่ยวติดทุกอย่างเลยถ้าออกจากบ้านนะเพราะทำแล้วว่าติดจันทร์เนี่ยถ้าอยู่บ้านไม่ออกไปไหนจะไม่ไปไหนถ้าได้ไปแล้วไม่กลับจะเป็นอย่างนั้นที่กลับที่หนึ่งที่สองเลยเนี่ยจะเป็นถ้าสังเกตรู้ว่าจะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนวันอังคารอันที่อาจารย์บอกว่าออกไปข้างนอกก็เสือร้ายกินคนเสือกินคนเสือกินคนต้องเข้าใจนะเพราะเป็นพฤษภใช่ไหมบางคนที่ไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยมีแฟนผู้หญิงใช่ป่ะจ้ะพอได้แฟนปุ๊บจะทำให้เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยเพราะอะไรอ่ะเขากินเท่าไหร่เขาไม่อิ่มอ่ะไม่พอเพราะนั้นผู้หญิงที่เกิดปีขานวันอะไรนะวันพุธวันอังคารปีขานวันพุธเนี่ยวันอังคารเนี่ยถ้ายังไม่เคยเสียตัวจะอยู่งั้นแหละไม่มีแฟนหรอกถ้าได้เสียตัวถ้าพฤษภนี่จะมีไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่โอเคนะเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารจะทำให้เปลี่ยนแฟนบ่อยมีแฟนแล้วเลิกมีแฟนแล้วเลิกจนฝ่าจะอิ่มอ่ะมันจะหยุดก็ถ้าพฤษภมันดวงแบบนี้ไปสัก 4-5 ปีใช่ไหมก็เปลี่ยนผู้ชายถึง 4-5 ปีเลยแต่ถ้าเกิดว่าพฤษภมันหยุดที่ดวงที่ต้องเสียตัวบ่อยๆหรือว่ามีแฟนหืดอะไรเงี้ยหืดกามเนี่ย มันหยุดแค่ปีหน้าก็โอเคใช่ป่ะแต่ถ้ามันไม่หยุดอ่ะจะไปเรื่อยแล้วมันต้องปีหน้าด้วยอ่ะปีหน้ามันต้องเปลี่ยนไงดวงชะตามันเปลี่ยนทุกปีไงถ้าเกิดว่าพฤษภมันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมมันมีแฟนแบบนี้ไปเรื่อยเข้าใจนะเอาเสือกินกลนใช่ไหมมันกินอร่อยเลยตอนนี้ทำให้มีแฟนเยอะงั้นถ้าปีนี้พฤษภมันครึ่ง12ปีถึงจะมีครั้งแบบนี้แต่นี่คนไม่เคยมีแฟนอยากได้แฟนใช่ไหมย้ายเข้าพฤษภก่อนเลยดีนะครับย้ายเสร็จเราได้แฟนแล้วย้ายหนีเข้าใจว่าเอามีแฟนก่อนไม่เคยเสียตัวอะไรเงี้ยเสียตัวง่ายอันเนี้ยมันคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าไม่เคยเสียตัวมีนะครับเขาประสบเรียบร้อยโดยผู้หญิงมอมเหล้าเลยเข้าใจนะอาจารย์อยากเสียตัวถ้าไม่มีแฟนอาจารย์ยากเขาประสบปุ๊บโอ้โหอายกลับไม่ถึงบ้านใช่ไหมคืนนี้อาจถลายไปไหนก็ได้ใช่ป่ะเขาเรียกว่าถ้าไม่เชื่ออย่าทดลองนะครับถ้าทดลองก็จะมีปัญหาโอเคครับขอคนนี้ทดลองได้วันพุธแต่ตากล้องใครไม่เคยเสียตัวบอกนะเขาพึ่งศกครับนี่ไม่ต้องมือสอบลองร้านเล่าหน้าปากซอยเจอกันเอาวันพุธเสือจำศีลเสือจำศีลเนี่ยต้องเข้าใจว่าจำศีลธรรมะธรรมโมถ้าเป็นผู้ชายยิ่งหนักเลยใช่ไหมอยู่วัดเลยเข้าวัดจำธรรมะธรรมโมไม่ไปไหนแล้วจำศีลเนี่ยเป็นคนที่ไม่แต่งตัวไม่เที่ยวเตะไม่ไปไหนเลยแล้วพฤษภอ่ะต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องเปลี่ยนออกไปเที่ยวนอกบ้านต้องเปลี่ยนแต่งตัวหล่อถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะอยู่แบบเดิมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือการเงินคงจะไม่ได้ความรวยก็จะไม่มาความรักก็จะไม่ดีสามีที่เคยเที่ยวเคยอะไรเนี่ยก็จะไม่เลิกแต่ถ้าเกิดว่ามีสามีเที่ยวใช่ไหมเราเปลี่ยนเราเที่ยวตามสามีสามีไปไหนฉันไปด้วยสามีไปผับฉันไปผับมันจะเจ้าชู้ได้ไงจริงป่ะเราตามมาตลอดเวลามันชอบผู้หญิงสวยเราสวยคือต้องเปลี่ยนน่ะเราจะรวยสามีเคยให้เงินจากให้ผู้หญิงคนอื่นเขาจับให้เราทำไมต้องให้เราเราจะซื้อผ้าเราจะแต่งตัวเราจะทำผมเมียทำผมเราสวยแต่งตัวเราดีรวยครับเงินทองไม่รู้อะไรอันนี้ผู้ชายเจ้าชู้แค่เราเปลี่ยนปุ๊บผู้ชายจะเปลี่ยนทันทีเลยเคยเจ้าชู้จะเลิกเจ้าชู้ทันทีเพราะว่าพฤษภมันสามารถบังคับดวงผู้ชายได้เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ชายเกิดปีอะไรด้วยนะถ้าเกิดเราเป็นยักษ์ผู้ชายเทวดาลบกันเลยใช่ป่ะมันเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันมันจะเปลี่ยนเรามันจะมีสามีใหม่มันจะมีแฟนใหม่ผู้ชายก็จะมีเมียใหม่เพราะว่ามันเคยมีแฟนที่ไม่แต่งพอแต่งขึ้นมามันนึกว่าเรานอกใจละทีนี้ทะเลาะกันละเพราะดวงไม่ตรงกันถ้าดวงคนใดก็จะรวยแล้วความรักก็จะดีเนี่ยพฤษภก็จะมีต้องเปลี่ยนทั้งสองขวายเข้าหากันนะครับถ้าเป็นวันพฤหัสก็เป็นเสือฤาษีชุบเลี้ยงเสียราศีชุบเลี้ยงเนี่ยจะมีพ่อแม่ฐานะดีนะหาเงินหาทองง่ายส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทำงานจะอยู่บ้านให้ผู้ชายหาเลี้ยงพ่อแม่หาเลี้ยงเพราะนี้จะมีแฟนก็จะมีแฟนยากเพราะกลัวมีแฟนไปแล้วแฟนไม่เลี้ยงเพราะเคยอยู่สุขอยู่สบายแล้วก็มีเฉียดอุบัติเหตุบ่อยบางทีอาจจะโดนผู้ชายเกี่ยวข่มขืนก็ไม่โดนเงี้ยครั้งแรกก็จะกลัวก็ไม่กล้าออกจากบ้านเออได้แฟนก็ได้แฟนแต่ครั้งก็ได้แฟนที่ไม่รวยก็กลัวได้แล้วไม่รวยกลัวได้แล้วไม่เลี้ยงดูเพราะนั้นพอเป็นพฤษภเนี่ยต้องเปลี่ยน
ต้องเปลี่ยนนิสัยต้องกล้าออกไปอีกถึงจะได้แฟนงั้นไม่ได้เพราะว่าคนที่เกิดราศีชุลจะมีการเฉียดตายมีอุบัติเหตุอันนี้ถ้าพฤษภเนี่ยอาจจะมีการเกือบเสียตัวเสียไม่เสียก็กลัวสุดท้ายก็ไม่ได้แฟนท่านี้คนมาขอแต่งงานถ้าเราไม่แต่งเราเปลี่ยนใจไม่แต่งนะครั้งแรกก็ยาวเลยท่านี้ไม่ได้แต่งอ่ะ อยู่กับพ่อแม่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดพฤษภเนี่ยผู้ชายมาขอแต่งงานเราคิดว่าโอเคก็แต่งไปเลยครับอย่าไปรอครับรอไม่ได้แต่งครับเพราะมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอย่างนี้งั้นถ้าเป็นปีขานปีนี้ไม่แต่งอีก5ปีจะแต่งบ่ายังไม่รู้เลยเพราะดวงมันไม่เข้ามาจะแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าคนที่เกิดปีขานส่วนมากจะแต่งงานยากอยู่แล้วหาเงินหาทองเลี้ยงผู้ชายถ้าพฤษภเนี่ยเราจะได้ผู้ชายเลี้ยงเราได้ถ้าเรามีแฟนช่วงนี้เดือนนี้หรือปีนี้เลยมันจะกลับกันเราเคยได้แฟนไม่เลี้ยงพอได้ใหม่จะเลี้ยงครับดวงตามันจะพลิกในทางที่ดีทีนี้เราเคยกู้เงินไม่ได้แต่ปีนี้จะกู้ได้ยืมเงินได้แต่ห้ามให้ใครยืมเงินนะเราเป็นฝ่ายยืมเขาได้หมดแต่เราให้ใครยืมเงินไม่ได้คืนนี่จะต่างกันวันศุกร์ค่ะเสือตกเหวตายครับอันนี้ไม่โอเคอ่ะชอบอาสาคนอื่นจะลำบากกายใจเสือตกเหวตายเนี่ยต้องเข้าใจนะได้แฟนดีๆเนี่ยก็คิดว่าเขาไม่ดีนะได้แฟนดีๆคิดเขาไม่ดีเลิกแล้วก็หาไม่ได้ดีบางทีมีชื่อเสียงอยู่ดีๆเนี่ยพอมีแฟนที่ดวงดีเข้ากับเราพอเราไปเลิกเขาปุ๊บดวงตกดวงไม่ขึ้นดวงไม่รุ่งเคยมีครับมีดาราบางคนเป็นลักษณะนี้กำลังรุ่งก็จะร่วงตลอดรุ่งตลอดแต่ผู้หญิงถ้าดวงดีผู้ชายเสือตกเหวหรือถ้าผู้หญิงเสือตกเหวผู้หญิงก็จะร่วงเหมือนกันแต่ส่วนมากก็ผู้ชายจะร่วงกว่าไม่เหมือนผู้หญิงพอจะขึ้นก็ร่วงจะขึ้นเพราะดวงที่จะทำมาหากินแล้วรุ่งยากมีแฟนก็จะมีแฟนยากมากเลยแต่ปีนี้ถึงเสือตกเหวก็จริงแต่ถ้าเราเปลี่ยนนิสัยมีแฟนใหม่ทำนิสัยใหม่นะเราก็สามารถขึ้นจากเหวได้เพราะพฤษภเนี่ยมันช่วยได้เพราะพฤษภถือว่าราศีที่ดีถือว่าโอกาสที่จะมาเปลี่ยนดวงมีสูงทำราศีเสือตกเหวอาจารย์จะไม่ทำดวงให้แต่ถ้าเกิดว่าคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยปีนี้มาอาจารย์เปลี่ยนให้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนจากเสือต้องเหวเป็นงูเทวดาเลี้ยงได้คิ้วที่เป็นยักษ์กับมนุษย์เราก็เปลี่ยนเป็นเทวดาทั้งหมดแล้วก็ย้ายดวงชะตาอันนี้สามารถรวยแล้วก็ชีวิตดีได้ถ้าเป็นดาราดังได้ครับดังยาวเลยเพราะว่าอาจจะดาวยาวถึง18ปีเลยเพราะว่าดวงพฤษภเนี่ยมันจะหนุนทันทีค่ะครับวันสุดท้ายของปีขานนะจ๊ะก็คือเสือเทวดารักษานั่นเองค่ะเสือเทวดาเนี่ยจริงๆแล้วดีทุกอย่างเลยถ้าไม่ใช่เป็นยักษ์นะถึงเป็นยักษ์ก็ถือว่าดีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าตกเสือเทวดาเนี่ยอาจารย์จะดูว่าเลือกที่เกิดน่ะถ้ามีราชาโชคมีมหาธโนเลิกทีวีเลิกภูมิปโรถ้าเลือกอย่างนี้อาจารย์จะไม่เปลี่ยนให้นะเพราะเสือเทวดาถือโอเคก็มีอำนาจบารมีใช่ป่ะแล้ววันเสาร์เนี่ยเป็นเสือดำส่งมาเกิดเป็นเสือดำที่มาเกิดในที่เป็นมนุษย์เป็นบ้างหูเป็นเสือดำเนี่ยนะมาเกิดอันนี้ถือว่ามีอำนาจอาจจะมีอะไรเป็นเท่าๆบ้างแต่รวยแต่พอรวยมากๆเราค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดยังไม่รวยเนี่ยเราก็มาดูว่าเลิกมันเป็นยังไงถ้าเลิกมันไม่ดีเนี่ยเรามาเปลี่ยนเลิกเปลี่ยนเลิกใหม่แต่ปีเดิมก็ได้เสือเทวดาหรือว่าเราสักคิ้วให้เป็นคิ้วเทวดานี่ก็หนุนได้โดยที่เราไม่เปลี่ยนภพชาติก็ได้แต่ถ้าเกิดเราภพชาติเพชฌฆาตราชาเทวีเพชฌฆาตอันนี้ต้องเปลี่ยนถึงเป็นเสือเทวดาก็รวยยากดีก็จริงแต่รวยแล้วก็ดอบรวยแล้วก็ดอบเนื่องจากว่าเงินทองเป็นของเทวดาด้วยภพชาติที่เป็นยักษ์อันนี้ต้องเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายไม่รวยถึงเสือเทวดาก็จริงมันจะตกทรายหาเงินมาก็จะรั่วไปหาเงินมาจะรั่วไปทำให้หาเงินมาเลี้ยงญาติพี่น้องเลี้ยงญาติแฟนเลี้ยงญาติตัวเองหมดเพราะนั้นตัวเองจะเก็บตังค์ไม่ได้หาเงินมาก็จะเก็บไม่ได้ที่หาเงินในทางเป็นเทาเป็นขาวแล้วแต่จะเก็บไม่ได้ปีขาเนี่ยจะลำบากส่วนมากจะไปช่วยเหลือทางญาติแฟนมากกว่าญาติตัวเองค่ะอ่ะโอเคผ่านไปกับปีขานคุณผู้ชมเรามาต่อกับปีเถาะเลยก็คือคนที่เกิดในปีเถาะก็คือปีกระต่ายนั่นแหละค่ะก็อันนี้พื้นฐานนะอันนี้อาจารย์แถมมาให้พื้นฐานเป็นกระต่ายในดวงจันทร์ธาตุไม้ท่านว่าจะมีความคิดริเริ่มดีทำราชการจะได้เป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์ทำเทือกสวนไรนาดีค้าขายดีถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคุณหญิงคุณนายเดินทางไกลจะได้ลาภมีทรัพย์สินเงินทองมากซึ่งอาจารย์อันนี้คือเป็นพื้นฐานของคนเกิดปีเถาะใช่อันนี้คือปีเถาะโดยรวมไม่เกี่ยวกับเดือนพฤษภอย่างเดียวถูกปะปีเถาะโดยรวมแต่พอเข้าสู่พฤษภจากคนวันอาทิตย์ก็จะเป็นกระต่ายสาธารณะก็คือไฟไหม้มาประสบความเดือดร้อนไม่สู้ดีความหมายของกระต่ายเมื่อกี้มันจะเป็นความหมายของกระต่ายพญาเลี้ยงส่วนใหญ่อันนี้มีไหมมีกระต่ายพญาเลี้ยงไหมมีวันศุกร์อาจจะเป็นกระต่ายพญาเลี้ยงเขาจะเอาวันดีที่สุดมาทายมาเขียนเพราะนั้นถ้าเป็นกระต่ายสาธารณะเนี่ย1เป็นคนสาธารณะนะปกติแล้วไม่มีแฟนนะก็แต่ถ้าไม่มีแฟนมีแฟนแล้วเลิกมีแฟนแล้วแต่ปีนี้
จะมีแฟนแฟนต้องหืดหน่อยถึงจะได้กันปกติมีแฟนแล้วเลิกมีแฟนแต่คนจะไม่หืดไม่โรแมนติกไม่กุ๊กกิ๊กกับเราแต่ปีนี้มันจะเจอแฟนลักษณะนี้เข้ามาที่เป็นเนื้อคู่เราทำให้เราไม่อยากมีแฟนคนอื่นมีคนนี้ก็จบถ้าปีนี้หาได้นะถ้ามีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องประสานต่อไปคือเปลี่ยนไปเรื่อยเลิกไปเรื่อยถึงอีก 2-3 ปีก็ไม่มีเพราะดวงมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดพิษศกเนี่ยคู่จริงจะมาถ้าคู่ปีนี้คู่จริงมาเราฟ้าไปเลยอยู่ได้ตลอดครับอยู่ได้นานถึงเป็นกระต่ายฐานะแต่มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนในทางที่ดีได้เพราะว่าพฤษภเนี่ยจะมีผลในการมีคู่มากเลยถ้าปีนี้นะถ้าปีนี้ใครไม่มีเอาดวงมาดูนะครับว่ามันอาจจะไม่พฤษภก็ได้หรืออาจจะลัคนาเป็นอย่างอื่นก็ได้คือราศีพฤษภลัคนาจะเป็นมิถุนลัคนาเป็น ที่มันไม่ตรงกันอ่ะลัคนาพิจิกลัคนาธนูอย่างเงี้ยทำให้ไม่มีคู่ทีนี้เกิดเข้าพฤษภแล้วเอ๊ะทำไมฉันไม่มีแฟนใช่ไหมฉันไม่มีใครจีบเลยไม่ใช่พฤษภครับให้รู้เลยในลัคนาไม่ตรงกันทำให้มันขัดกันมีจะมีก็เลิกจะเลิกจะมีอย่างเงี้ยไม่ดีไม่โอเคแล้วเราเมื่อเป็นกระต่ายฐานะเนี่ยถ้าลัคนาราศีไม่ตรงเนี่ยเสียตัวไปเรื่อยนะบอกไว้ก่อนไม่สามารถอยู่กับใครเป็นตัวเป็นตนได้เปลี่ยนไปเรื่อยบางที30ฝาก็เลิกกับแฟนได้เพราะว่าเข้าใจอาจารย์แล้วลัคนามันต้องลัคนาอะไรอ่ะลัคนาก็ต้องเป็นพฤษภเหมือนกันเวลาเกิดต้องเป็นพฤษภเพราะนั้นเวลาเกิดไม่ตรงมาให้อาจารย์ทำเวลาเกิดให้ตรงกับลัคนาได้เอาลัคนาตรงราศีได้มาทำได้ทำเวลาเกิดใหม่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเปลี่ยนดวงเราใช้ปีเถาะเหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนแต่เวลาเกิดให้มันไปลัคนาราศีพฤษภคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ปีเถาะเหมือนเดิมผมไม่ใช่เป็นมนุษย์ผู้หญิงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลัคนาให้ตรงกับราศีอ๋อโอเคมันมีราศีกับลัคนาใช่ไหมลัคนาคือเวลาราศีคือวันวันเดือนปีเวลาเกิดคือลัคนาเนี่ยให้มันตรงกันก็จะดีถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นกระต่ายเทวดาเลี้ยงกระต่ายเทวดาเลี้ยงที่จริงแล้วมาแล้วส่วนใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เป็นคนเนี่ยมันจะมีแปลกถ้าเป็นกระต่ายเทวดาเลี้ยงรักพ่อรักแม่รักญาติสิ่งมิตรหายแต่ไม่รักสามีอ้าวทำไมอ่ะเป็นดวงเป็นอย่างนั้นเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยากได้แล้วก็จะเอาให้ได้ได้สามีรวยจะกอบเงินทองสามีเนี่ยมาให้ญาติพี่น้องสามีจนลายจนใบก็เลิกหามาอีกก็เขาเป็นกระต่ายเทวดาเลี้ยงเนื่องจากว่าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเก็บเงินของเทวดาได้เขาคิดว่าเอาเงินเอาทองให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นบุญเยอะเขาจะได้บุญเยอะเพราะว่าเทวดาเลี้ยงเขาอยู่เขาก็โกยไปส่งไปแต่ดวงพ่อแม่ไม่ดีอย่างพ่อแม่วัวฝันร้ายดวงพ่อแม่เป็นเสือตกเหวอย่างเงี้ยเทวดาก็เลี้ยงยักษ์สองตนเลยเลี้ยงวัวฝันร้ายด้วยก็หมดทีนี้ใครเป็นแฟนเขาก็จะโกยไปให้เพราะเขาก็ต่ายเทวดาเลี้ยงที่จริงเขาดีมันดีตอนนี้ที่ว่าเขาต้องเลี้ยงตัวเขาเองโดยไม่เอาเงินให้ใครแต่ดวงมันเป็นอย่างนั้นทำให้ดวงดีวาสนาดีมีแฟนรวยแต่ไม่สามารถจะอยู่กาแฟคนไหนเป็นตัวเป็นตนได้ต้องหอบเงินไปให้คนอื่นเพราะว่าบารมีไม่พอเนื่องจากว่าเป็นเถาะคือกระต่ายที่เขาใช้จะขาหน้าขาหลังไม่มีนะแล้วกระเถาะเนี่ยเป็นธาตุไม้นะแล้วเงินทองที่ได้มาเนี่ยคนปีเถาะเนี่ยจะมีปัญหาที่ว่าถ้าแฟไม่ใช่เป็นเทวดาถ้าแฟเป็นยักษ์ก็ยังเก็บเงินยักษ์ไม่ได้เทวดาไม่ได้ให้ตังค์ใช่ป่ะยักษ์ให้มาเพราะนั้นคนปีเถาะต้องมีแฟปีมะโรงวันเสาร์เป็นงูเทวดาเป็นเสือเทวดาก็ไม่ได้ทำให้คนมีเถาะหาเนื้อคู่ยากถึงเป็นวันจันทร์ก็จริงนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเชื่อมั่นเองสูงแล้วก็ไม่เชื่ออะไรเรื่องคนนี้เขาจะหาเงินจากผู้ชายง่ายพอคนนี้เลิกไปมีใหม่คนนี้เลิกไปเขาจะเป็นงี้ตลอดแต่สุดท้ายไม่รวย อยู่คนเดียวรวยถ้ามีแฟนเมื่อไหร่ก็จะไม่รวย อยู่คนเดียวรวยหาเงินเก่งพอมีแฟนปุ๊บเขาจะจนพอมีแฟนปุ๊บเขาจะไม่ทำงานให้ผู้ชายเลี้ยงพอไม่มีแฟนก็ขยันทำงานรวยพอมีแฟนเขาไม่นำเอาเงินให้พ่อแม่ผู้หญิงผู้หญิงเอาเงินให้พ่อแม่ตัวเองหมดผู้ชายก็จะเลิกไว้ผู้ชายก็จะจนพอมีคนปีเถาะวันจันทร์ผู้ชายก็จะจนคราวนี้คนปีเถาะเนี่ยดูเหมือนว่ามันดีวันจันทร์แต่จริงไม่ดีอาจารย์ปีเถาะเนี่ยสังเกตแล้วมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ย้ายหมดใช่ป่ะคำว่ากระต่ายเทวดาจริงก็จริงแต่มันไม่มีผลเหมือนม้าเทวดาเลี้ยงจริงเอาอาจารย์แล้ววันนี้วันเนี่ยวันอังคารกระต่ายสาธารณะต่างยังไงกับสาธารณะวันอาทิตย์อ่ะวันอังคารเนี่ยมันโหดกว่ามันแรงกว่าหรอมันเรียกว่านรกส่งมาเกิดถ้าคนวันอังคารเนี่ยพอเกิดมาจากนรกอย่างพระหัตเนี่ยสวรรค์ส่งมาเกิดเกิดมาจากพระฤาษีถ้าวันอาทิตย์เนี่ย
พญาพุธมาเกิดใช่ป่ะวันจันทร์พญานาคมาเกิดวันเสาร์เสือมาเกิดมันมีของกำลังวันของแกนมาเกิดอันนี้หมายถึงทุกราศีป่ะทุกราศีทุกวันเลยถ้าเล่นดุนวันกันนะเขาเรียกว่าเกิดมาจากนรกวันจันทร์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันจันทร์พญานาคมาเกิดเกิดมาจากพญานาคดีหรือไม่ดีดีสิครับดีเขาเรียกว่ามีอะไรมาเกิดบ้างนะอาจารย์วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เกิดมาจากพญาพุธพูดกันหน้าได้ดีกว่ากันมายาพูดดีกว่าอ่าแต่อันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้จำได้ทั้งหมดเพราะมันเยอะนะอันนี้อาจารย์เป็นหมอดูคิ้วไม่ใช่ดูพวกนี้ใช่ไหมจะไปให้ถามอาจารย์นี่อาจารย์จะไม่รู้ทั้งหมดจะรู้ว่าที่มันจำเป็นกับลูกศิษย์ย้ายบ่อยอาจารย์ก็อันนี้ต้องงี้ถ้าก็ไปไล่ทุกอันอาจจะผิดพลาดได้หมอดูคนอื่นเขาดูอยู่เอ้ยนี่มันจริงหรือเปล่าวะของข้าไม่เห็นแบบนี้มันคนละตำรากันนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอะไรเมื่อกี้เหรอวันอังคารสาธารณะสาธารณะเนี่ยเป็นคนสาธารณะที่แรงใช้เงินแล้วใช้เงินแรงๆหาเงินมาได้ทำบุญก็ทำบุญเยอะๆมีสามีก็จะเอาสามีจากเยอะๆมาเยอะๆเพื่อจะได้จ่ายไปเยอะๆคือไม่ยอมถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาถ้ามีแฟนไม่รวยก็จะเลิกทันทีเลยไม่เหมือนวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันก็จะอยู่ได้นานฝ่าท่านี้วันคารจะเลิกสามีได้เร็วกว่าเงินเก็บไม่อยู่เงินจะไปเร็วอาจจะอยู่แค่สองสามที่หมดละถ้าวันอาทิตย์อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนฝ่าเงินจะหมดอันนี้มันเป็นคนที่ทำบุญทำแรงช่วยใครช่วยแรงเลิกกับแฟนก็เลิกง่ายบางทีมี2วันเลิกเงี้ยบางทีจะอยู่กับใครนานๆก็เบื่อเร็วเพราะว่าเป็นวันที่เขาต้องเข้าใจว่าคำว่านรกส่งมาเกิดมันก็จะมีความแรงแต่ถ้าเกิดทำตัวดีๆมันก็จะแบบดีไปเลยป่ะยากครับมันดวงดวงจะเป็นเหตุแต่ถ้าเกิดปีมะเมียวันอังคารม้าพญาเลี้ยงเนี่ยถ้าเป็นวันอังคารจริงๆก็ต้องพื้นฐานที่ไม่ใช่เพชฌฆาตราชามาเกิดเทวีเลิกมาเกิดนี่ก็จะดีภูมิปโลเกิดก็ดีถ้าเพชฌฆาตเกิดปุ๊บก็จะไปทางอันนี้อาจารย์ดูจากตกฟากใช่ปะเวลาตกฟากเวลาตกฟากเพราะนั้นคนที่เกิดวันอังคารแล้วดีแต่ยังไงบางคนเกิดวันอังคารเนี่ยดาราบางคนไม่มีแฟนนะเข้าใจเพราะวันอังคารนะ แต่ว่าเขาเลิกเขาดีลัคนาเขาดีเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องทำร้ายใครแต่ถ้าเกิดเลิกไม่ดีเวลาเกิดไม่ดีทำร้ายคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูที่นักษัตริย์ด้วยถ้าเป็นเสือกินคนเนี่ยน่ากลัวไหมล่ะวันอังคารอะวันอังคารพิมพ์ลงงูพิษเงี้ยสังเกตว่าวันอังคารจะมีวันที่ไม่ดีเยอะอย่างปีมะแมแพะอภิมงคลเงี้ยไอ้แพะตาบอดเงี้ยเห็นปะมันจะมีปีจอหมาขี้เลื้อนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในวันอังคารสังเกตปะเขารวมว่านรกส่งมาเกิดจริงๆเพราะแต่คนนักษัตริย์ทั้ง12นักษัตริย์ถ้าเป็นวันอังคารจะไม่ค่อยดีทั้งหมดเข้าใจนะพยายามอย่าให้ลูกเกิดวันอังคารครับเกิดวันอื่นดีกว่าบ้านไม่มีใครวันอังคารเลยโชคดีไปก็เรารู้แล้วเอ้ยถ้าวันอังคารอย่าให้เกิดไปเกิดวันจันทร์วันพุธวันหัดไปเลยอย่างเงี้ยข้ามไปนะเพราะวันอังคารจะไม่ดีก็จะมีดีอยู่อันนี้แหละไอ้ที่บอกม้าพญาเลี้ยงวันอังคารเห็นไหมถ้าดูไอ้นูจิตตันอะไรมาขี้เลื้อนไก่วัดอะไรเงี้ยวันอังคารนี่มั้ยมันจะมีใช่ป่ะส่วนพุธกระต่ายขาหักกระต่ายขาหักเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกกว่าคนอื่นนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่ช่องถ้าสิทธิสุขเนี่ยเราก็ไม่มีแฟนแน่เราทำตัวเหมือนคนพิการส่วนใหญ่คนที่อ้วนแล้วไม่ค่อยไปไหนที่จริงขาก็ดีๆนะแต่ดวงจิตของเขาคิดไม่อยากจะไปไม่อยากจะขับรถไม่อยากจะทำอะไรทำให้หาแฟนไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้พิการหรอกแต่ดวงข้างในมันพิการอยู่ทำให้ไม่อยากไปเดินทางไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปต่างจังหวัดอยากจะอยู่กับบ้านกับช่องอยากจะอยู่กับพ่อแม่เพราะกระต่ายขาพิการอันนี้มันมีผลกับการมีคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเอาฉันไม่อยากขับรถไปกับพ่อกับแม่ก็ได้แฟนได้ครับผู้ศกเขาจะได้แฟนได้ดังนั้นคนที่เกิดปีถอเนี่ยถ้าเป็นวันนี้อาจารย์บอกยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกลองออกจากบ้านไปกับพ่อแม่ถ้าที่สองที่ก่อนถ้าไม่มีแฟนยังก็มาเปลี่ยนเขาได้แฟนนะครับเพราะได้แฟนแล้วแฟนจะทิ้งไหมแฟนทิ้งนะถ้าไม่เปลี่ยนเพราะมันพิการไงอาจารย์บอกเดี๋ยวพิสูจน์ให้ได้แฟนก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเขาได้แฟนมาเราก็เปลี่ยนเองครับก็โอเคเขาก็แฮปปี้ได้แฟนจริงๆตอนแรกไม่เชื่อว่าจะได้แฟนได้แฟนหนูเปลี่ยนนะเขาก็ย้ายแฟนเข้ามาลงย้ายตัวเขาเข้าปีมะเมียวันจันทร์เขาก็แฮปปี้ความรักอะไรก็ดีเยอะครับเจออย่างนี้เยอะอาจารย์บอกไม่ต้องเปลี่ยนหนูลองไปเที่ยวกับพ่อแม่ก่อนดูซิว่าหนูจะได้แฟนจริงไหมปรากฏเขาได้เขาเชื่ออาจารย์เขามาทำดวงหมดเลยอาจารย์ไม่น่าเชื่อมากูไม่หนูไม่เคยไปไหนไปได้แฟนจริงๆ อันนี้คือมันอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยมันทำให้มีคู่ง่ายแค่นั้นเองพอเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเที่ยวไปอะไรก็เนื้อคู่ก็มาครับ
วันพฤหัสค่ะกระต่ายสันดอนคืออะไรอ่ะอาจารย์อันเนี้ยเขาเป็นสันดอนคือสันโดษเหรอเนี่ยกระต่ายสันดอนกระต่ายสันโดษคนที่เป็นคนที่รักอาชีพอิสระทำงานทำอะไรก็มีความสุขอ่ะไม่มีแฟนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขใครจะไปไหนใครจะเป็นคนยังไงฉันชอบอย่างนี้เขามีความสุขแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยอยู่กับใครก็ได้นะแฟนเจ้าชู้เขาอยู่ได้แฟนเที่ยวเขาก็อยู่ได้เขาเป็นคนไม่หึงไม่หวงเลยที่จริงผู้ชายชอบผู้หญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เกิดดวงอย่างนี้อาจารย์ไม่ย้ายให้หรอกถือว่าดีเพราะเขาไม่มีทุกข์เลยอ่ะจริงแต่น้อยคนที่เกิดพฤหัสอ่ะร้อยคนจะมีไม่ถึงสิบคนหรอกบางทีมีคนเดียวมากับเพื่อนอ่ะก็หนูไม่ทำคลิปมันเออสงสัยหนูจะเกิดปีถ่อมันผ่านนะไม่อาจารย์รู้ก็หนูเฉยๆสบายๆไม่สนใจก็ดูกันดูหนูก็ไม่สนใจอะไรสบายแสดงว่าหนูกระต่ายสันดอนเนี่ยทุกคนอย่างเงี้ยก็จริงโอ้อาจารย์แม่นเนาะเขาบอกเขาดูลายมืออะไรเขาก็ดีเออหนูดีแล้วลูกศิษย์บอกอุ้ยนานๆจะมีคนที่ไม่ทำก็มีเหมือนกันเลยมีบางคนมาถึงไม่ได้ทำก็มีหนูเอาเวทไปเข้าศูนย์เนี่ยมันดีหมดจะไปเปลี่ยนอะไรเขาจริงปะเกิดรถมันไม่สมประกอบดิอันนี้ก็ต้องแท้ยาก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียก็ต้องเปลี่ยนใหม่เห็นปะถ้าเกิดว่ามันดีทั้งหมดเราไม่สามารถไปทำอะไรก็ของดีๆอยู่แล้วเราไปย้ายเขาไม่ได้นะครับเราก็จะโดนเองนะเพราะเขาดีอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วบางคนเกิดมาไม่ต้องทำอะไรรวยครับอย่างนั้นคนเกิดมาไม่เจออาจารย์ก็จนหมดสิบางคนไม่เจออาจารย์รวยก็มีดวงเขาดีเลยไม่ต้องทำเลยนอกจากว่าดวงเขาดีถึงอายุเท่าไหร่แค่นั้นเองเขากลัวว่าเอ้ย60ฉันจะรักษาสมบัติได้ไหมอาจารย์บอกโอ้ยตอนนี้58อีก2ปีหมดอ้าวเปลี่ยนครับอย่างนี้เออมันอีก2ปีมันก็เอาแน่ไม่ได้นะเกิดล้มละลายขึ้นมาเปลี่ยนดีกว่าใช่ป่ะเขาก็เปลี่ยนเขาก็เลยไปก็ไม่เป็นไรเขาไปดูหมอดูแล้วก็แกล้มละลายเนี่ยเอาหมอดูก็บอกล้มละลายพระก็บอกอย่างนี้เออเจออาจารย์ทำได้ทำดีกว่าเขาก็ทำเขาก็ดูหลายๆที่นะก่อนที่มาเจออาจารย์เนี่ยคนที่มาเจออาจารย์จะโอ้โหจะดูทุกอย่างเลยหมอกี่องค์อะไรโอ้สุดท้ายมาเจออาจารย์นี่เขาทำก็เออไปดูแล้วแก้ไม่ได้ก็อาจารย์แก้ได้เขาโอเคจริงไม่จริงไม่รู้ขอแก้ไว้ก่อน อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็ทำเขาก็ชีวิตเขาก็ดีครับอ่ะวันศุกร์ค่ะกระต่ายพญาเลี้ยงอันนี้จริงๆแล้วก็แบบที่บอกมียศถาบรรดาศักดิ์มีแฟนที่เป็นข้าราชการถึงแฟนเจ้าชู้แต่ก็มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ต้องได้แฟนกระต่ายพญาเลี้ยงต้องได้แฟนปีมะโรงวันเสาร์หรือว่าปีมะโรงวันอาทิตย์จะดีมากเพราะทำให้เขามียศถาบรรดาศักดิ์เลี้ยงเราให้เงินให้ทองไงตัวเราก็จะไม่เจ้าชู้ด้วยนะแต่แฟนก็จะไม่เจ้าชู้ด้วยถ้าเกิดเขาเกิดวันอย่างเงี้ยเขามีแฟนเหมือนดวงแฟนเจ้าชู้แต่ถ้าเกิดแฟนปีลักษณะนี้จะไม่เจ้าชู้แต่ไม่ได้แฟนที่วัวฝันร้ายเสือตกเหวงูตกเหวนะงูหนีไฟอันนี้เจ้าชู้เลยครับคุมไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นทำไมฉันกระต่ายพญาเลี้ยงฉันไม่มีแฟนเพราะดวงเราต้องมีแฟนที่ไม่เจ้าชู้ถ้านี่แฟนที่ไม่เจ้าชู้วันเดือนปีอย่างนี้ไม่มีมาหาเราก็อยู่โสดเลยครับเยอะครับบางคนอยู่โสดไม่มีแฟนเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้แต่ดวงเขาต้องมีแฟนเจ้าชู้ถ้านี่หาแฟนไม่เจ้าชู้ก็ต้องหาวันเดือนปีเกิดอย่างนี้เพราะนั้นคนที่เกิดกระต่ายพญาเลี้ยงต้องเอาดวงแฟนมาย้ายหมดเลยส่วนใหญ่ดูเสร็จโอ้ยอาจารย์ไม่ใช่เลยที่อาจารย์บอกย้ายครับเนี่ยคือการทำดวงของอาจารย์มันการเป็นการช่วยคนช่วยผู้หญิงให้สบายใจเพราะจริงๆแล้วเนื้อคู่เนี่ยมันหายากมากถ้าไม่ทำให้สวยให้รวยให้เก่งไงโดนทิ้งหมดแล้วครับสังเกตไหมถ้าดูหนังสือพิมพ์ดูข่าวดาราโดนทิ้งคนนี้เลิกคนนั้นโอ้ไม่ใช่ขี้หรี่นะครับสวยๆงั้นแหละแต่ก็เลิกกันไฮโซเลิกกับไฮโซคนนี้เห็นปะทำไมดวงไม่เข้ากันบางคนแต่งงานกันไม่ได้เลยรักกันพ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานเดี๋ยวแต่งงานไปเดี๋ยวตกสมบัติอะไรเขาเรียกว่าอะไรยากจนเข็นใจโอ้ไม่เอาโอ้ผู้ชายก็รวยผู้หญิงก็รวยทำไมตกกระจุกเขาเชื่อในดวงครับเห็นไหมเนี่ยดวงมันมีผลพรหมชาตินี่การดูพรหมชาติที่ดูอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ดูกันเขาแก้ไม่ได้อาจารย์เอามาทำไมถึงเอามาดูเพราะอาจารย์ดูคิ้วพอแก้คิ้วเป็นเทวดามันสามารถเปลี่ยนดวงเขาเทวดาได้นะนักกษัตริย์มันมียักษ์มนุษย์เทวดาใช่ป่ะแบ่งอย่างละสี่พอมีคิ้วเทวดาเราก็สามารถทำดวงตาเป็นเทวดาได้เราสามารถทำลายมือเป็นเทวดาได้อันนี้ก็สมบูรณ์ทำสามอย่างแค่นั้นเองจบเราก็ใช้ชีวิตไปปกติทำบุญปกติชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นลูกศิษย์พอดีขึ้นเขาก็บอกต่ออาจารย์ทิ้งลูกศิษย์เยอะเนี่ยโอเคอ่ะวันสุดท้ายของปีถอกค่ะก็คือกระต่ายมีบริวารมากวันเสาร์กระต่ายมีบริวารมากเนี่ยเป็นผู้หญิงไงก็ต้องทำพวกร้านเสื้อผ้าทำโรงงานรองเท้าพวกจิวเวลรี่นะหรือว่าค้าขายทำสถานีครับเพราะกระต่ายมีบริวารมากเนี่ยจะทำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าคนในคนมีลูกน้องมีบริวารเยอะแต่ทำงานเล็กๆไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่ในผู้ชายเนี่ยหนูลูกน้องมันไม่กลัวนะรับเหมาก่อสร้างนี่โอกาส
ขาดทุนก็มีสูงทำให้หาลูกน้องยากลูกน้องไม่กลัวทำอะไรแล้วก็ไม่มีอำนาจบารมีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยดีเพราะมันตกเงินไงผู้หญิงจะกับคุมลูกน้องที่เป็นผู้ชายได้เยอะเลยผู้ชายชอบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอะไรก็ดีอันเนี้ยดวงที่เกิดวันเสาร์เนี่ยถ้ารวยมากๆก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้าไม่รวยก็ใช้ไปได้ไม่ต้องเปลี่ยนได้เพราะส่วนใหญ่จะมีคิวเป็นหัวคิวเป็นมนุษย์ผู้ชายหางคิวเป็นเทวดาผู้ชายค่ะครับอ่ะมาส่วนเมื่อกี้เราพูดไปถึง2อะไรนะ2นักษัตริย์2นักษัตริย์เรียบร้อยก็คือปีขานเสือกับปีเถาะกระต่ายซึ่ง2ปีนักษัตริย์นี้ควรจะเป็นผู้หญิงใช่ครับถูกป่ะอ่ะในส่วนมะโรงที่จะพูดถึงเป็นนักษัตริย์สุดท้ายก็ยังอยู่ในหมวดผู้หญิงเหมือนเดิมถูกป่ะอาจารย์ในหมวดผู้หญิงถ้าจริงปีมะโรงเนี่ยต้องอยู่ในเทวดาผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่โอเคเพราะจะตกทรายแต่เป็นผู้หญิงหาเงินหาทองได้ไหมหาได้แต่จะมีความรู้สึกว่าไม่รวยจะพยายามดิ้นรนหาเงินหาทองตลอดเวลามีจะไม่รู้สึกว่ามีแต่ถ้ามีสามีรวยปั๊บคนที่เกิดปีมะโรงจะไม่ทำงานเลยให้สามีเลี้ยงเข้าใจนะเพราะว่าคนปีมะโรงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเทวดาผู้ชายนะท่านี้ได้แฟนมาปุ๊บร่างของตัวเองอ่ะที่เป็นผู้หญิงมันจะพลิกจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงทันทีถ้ามีแฟนแต่ถ้ายังไม่มีแฟนเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะหาเงินเก่งทำงานเก่งเก็บเงินเก่งแต่เก็บก็พ่อแม่เอาไปหมดเก็บไม่อยู่เป็นลักษณะงั้นท่านี้ปีมะโรงก็มีแต่ละวันอีกนะมีแต่ละวันดารานี่เป็นมะโรงเยอะนะหรอมะโรงเยอะมากแต่พอมีแฟนต้องไม่ทำงานนะบอกไว้ก่อน มีหลายๆคนที่ปีมะโรงงั้นวันอาทิตย์เป็นงูบริวารมากอันเนี้ยคือเกิดมาจากพญาครุฑอันเนี้ยคือมีอำนาจบารมีนะแฟนอาจารย์ก็ปีมะโรงวันอาทิตย์แต่อาจารย์ก็มาเปลี่ยนเข้าปีมะเมียวันจันทร์มีอำนาจบารมีทุกอย่างเลยถ้าเป็นผู้ชายยิ่งรวยมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ชายก็ไม่ต้องย้ายดวงนอกจากเกิดเพชฌฆาตตลอดวันหรือเพชฌฆาตราชาอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องย้ายแล้วรวยเร็วมากแต่ถ้าไม่ย้ายมันก็ได้เงินมาก็หมดไปได้เงินมาก็จะหมดไป1จะหมดในทางญาติพี่น้องหมดในการโดนเพื่อนยืมไปแล้วไม่คืนก็มีบริวารมากใครมาก็ให้ใครมาก็ให้เพราะตัวเองหาเงินเก่งแต่พอแต่งงานปุ๊บจะไม่ทำงานให้แฟนเลี้ยงพอแฟนไม่เลี้ยงอยู่คนเดียวรวยอีกจะจนทุกครั้งที่มีแฟนอันเนี้ยวันจันทร์งูสาธารณะอันเนี้ยปีมะโรงที่เป็นเทวดาผู้หญิงอันเนี้ยเรียกว่าหาเงินหาทองยากเลยพยายามหาเงินหาทองเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ทำหากินก็ยากจะลำบากเพราะเรียกว่าเป็นงูสาธารณะเรียกว่าความที่เป็นเทวดาจะยื้อยิงงานได้เงินน้อยไม่เอางานที่เป็นเทาไม่เอางานเป็นดำยิ่งไม่เอางานเป็นขาวลำบากก็จะไม่ทำเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาเลือกเยอะเหลือเกินแฟนไม่หล่อไม่เอาแฟนหล่อรวยเอาใจไม่เป็นก็จะไม่เอาส่วนมากจะอยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะมีแฟนเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ยอมเสียตัวให้นะไม่ใช่ว่าจะเสียตัวง่ายๆนะจะไม่ยอมเสียตัวใครง่ายผู้ชายก็จะไปฉันเลือกของฉันไม่ดีรวยไม่หล่อไม่เอารวยหล่อไม่เอาใจก็ไม่เอาต้องเป็นคนที่ให้ผู้ชายเอาใจคนฐานะปีมะโรงวันจันทร์นี้อยู่โสดเยอะมากนะครับถ้าเป็นวันอังคารก็จะเป็นงูผิดลายจ้ะเพราะว่าเป็นราศีพฤษภเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวันอะไรแล้วแต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนวันจันทร์เนี่ยเคยผู้ชายเอาใจเราเปลี่ยนกลับไปเอาใจผู้ชายเราก็จะได้แฟนได้งูพิษเนี่ยงูพิษหนึ่งนะเมื่อวานก็ทำไปคนหนึ่งงูพิษนะวันนี้ก็คนหนึ่งไม่มีลูกนะสามีเนี่ยเป็นเทวดาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นงูพิษไม่มีลูกหรอกไม่มีมีแฟนแต่ไม่มีลูกคือว่าคำว่างูพิษเนี่ยทำให้เด็กมาเกิดยากเด็กจะแท้งหมดเพราะว่าพอเด็กมาเกิดจะมีความจำที่ไม่ดีอีเป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีลูกยากแต่ถ้าเป็นผู้ชาย มีได้แต่ลูกจะเกิดมาเจ้าชู้มากเลย มีลูกเกิดมาจะคลายพิษโอ้มีเมียเยอะเลย อันนี้ถ้ามีแฟนปีมะโรงวันอาทิตย์รีบย้ายเลยครับโอ้ยแล้วมีเมียเพียบเลย มันเป็นที่ดวงครับคือผู้หญิงคนไหนรับพิจากเขาไปเนี่ยแล้วก็จะหาแฟนยากเลยนะเลิกกับเขาเนี่ยคือผู้ชายคนไหนพอเลิกกับผู้ชายที่ดีเป็นงูพิษผู้หญิงคนไหนเสียตัวเขาจะหาสามียากเลยเพราะนั้นอาจารย์บอกว่าไม่มีสามีเนี่ยเคยมีแฟนปีมะโรงใช่ไหมวันอังคารบอกใช่ใช่ไหมอาจารย์รู้เราถึงหาแฟนไม่ได้เพราะตัวเรามีพิษอยู่ในสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนดวงครับไม่งั้นก็ต้องลดน้ำมนต์ครับลดน้ำมนต์ล้างสิ่งไม่ดีกันไปใช่ไหม
อันนี้ก็จะช่วยได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดไม่รู้จักอาจารย์ทดลองรดน้ำมนต์ก่อนไม่ได้ผลก็ต้องมาเปลี่ยนดวงครับเข้าปีมะเมียวันจันทร์มาเทวดาแล้วเรามีลูกก็มียากนะเพราะเรามีความสัมพันธ์คนเป็นงูพิษอ่ะอันนี้เทวดามันแรงมันจะหวงไว้หมดเลยถ้าได้ใครแล้วเราจะไปมีใครไม่ได้มันหวงไว้ใช่ไหมว่าโอ้ยคนนี้แฟนคนนั้นผู้ชายคนนี้รู้ว่าผู้หญิงแฟนคนนั้นไม่กล้ายุ่งไอ้นั่นมันงูพิษเอ้ยไปยุ่งกับแฟนมันไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนปีมะโรงวันอังคารเนี่ยเจ้าชู้แล้วมีแฟนกี่คนแฟนไม่กล้ามีผัวใหม่เข้าใจนะเพราะเขาดีกับตัวเขาแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหมดอันนี้ผู้ชายบางคนเป็นงูพิษมันไม่ยอมย้ายนะว่ามันดีกว่ามันอ่ะตัวเองดีจริงไม่ใช่หรอกทำร้ายคนอื่นรอบข้างเลยวันพุธงูถูกคนตัดหัวค่ะวันพุธเนี่ยงูถูกคนตัดหัวเนี่ยทำมาหากินอะไรลำบากโดนหลอกโดนโกงไม่ทันคนถึงบอกว่าปีมะโรงมันดี2วันวันที่กับวันเสาร์ใช่เห็นป่ะคนเพิ่งไม่ยอมให้ลูกเกิดปีมะโรงไงเขากลัวไปพลาดวันอื่นอย่างคนสมัยโบราณก็ต้องออกคลอดเองใช่ไหมผ่าออกไม่ได้ใช่ป่ะไม่มีหมอเขาเลยเกิดปีมะโรงเลยไม่ค่อยมีเขากลัวคลอดแล้วไปตรงวันที่มันไม่ดีใช่ป่ะเนี่ยฉะนั้นคนที่เกิดเป็นเทวดาจริงๆเลยมีน้อยคือว่าไปเกิดวันที่ไม่ดีแต่จริงแล้วพรหมชาติเทวดามันดีถึงเป็นวันพุธก็จริงแต่วันพุธเนี่ยหาเงินมาแล้วก็จะโดนหลอกโดนโกงเชื่อคนง่ายทำธุรกิจอะไรจะไม่ทันคนอันนี้ถ้าเป็นมีลูกน้องอ่ะนะลูกน้องถ้าเป็นวันพุธเนี่ยไม่ได้เลยลูกน้องเราอาจจะโดนเขาหลอกเขาโกงได้นะอันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายชอบพอคิดอะไรไม่ทันแฟนหรอกทีมแฟนไปมีโกงไปกิ๊กก็ไม่รู้มองไม่เห็นไม่มีหัวแล้วก็ขอความคิดเห็นอะไรจะไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาจะเป็นคนที่ว่าเราบอกอะไรเขาจะไม่ฟังนะเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคนที่เกิดปีมะโรงวันพุธเนี่ยไม่ค่อยมาทำดวงหรอกเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาไม่มีหัวตอนนี้คนที่เกิดอย่างเงี้ยพ่อแม่มาย้ายส่วนใหญ่ค่ะแฟนมาย้ายส่วนใหญ่แฟนที่เป็นผู้ชายมาย้ายดวงแฟนอโอ้ยผมบอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อผมย้ายดวงดีไม่อาจารย์ย้ายเลยหนูงูไม่มีหัวนี่เข้าใจนะความหมายของเขาเนี่ยมันถ้าไปอ่านยาวๆแล้วไม่ดีเลยจะอ่านสั้นๆแค่นี้แค่ความหมายก็น่ากลัวแล้วถ้าเราเจองูไม่มีหัวจะวิ่งได้เรากลัวไหมล่ะจริงอาจารย์มันวิ่งได้นะครับงูตัวแต่หนวดเนี่ยวิ่งได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าต่อไปค่ะคืองูมีกรรมงูมีกรรมเนี่ยที่จริงแล้วเป็นดาราบางคนก็ดวงเนี้ยอาจารย์ก็ย้ายให้ก็รวยคือว่าจะมีปัญหาที่ว่าเราทำอะไรพอรุ่งจะมีแต่คนนินทาทำอะไรที่ดีเขาหาว่าเราทำสิ่งไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้มีเยอะเป็นผู้หญิงมีแฟนเยอะมีแฟนเลิกหึงหวงแฟนมีแฟนก็เจ้าชู้บางทีตัวเราเองอ่ะเจ้าชู้เราเกิดปัญหาอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะมองว่าเราไม่ดีจริงๆมันเป็นเพราะดวงเราเป็นอย่างนั้นมันมีกรรมไงเรารักใครชอบใครเราไปชอบผู้หญิงคนผู้หญิงคนนี้อาจจะมีแฟนเลิกเราไปชอบผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกเราไปอยู่กับเราไม่ได้คนรักษาที่มีกรรมทำธุรกิจอะไรรวยๆพอได้พอรวยมาก็โจรลงพอรวยๆมาก็เจ๊งหมดไปอย่างเงี้ย uh-huh. แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะรวยได้พอมีแฟนไม่รวยก็ไถเงินพอเลิกกับแฟนก็รวยพอมีแฟนก็จะจนทุกครั้งถ้าเป็นผู้ชายพอเลิกกับพอรวยๆมีแฟนก็จะจนพอเลิกกับแฟนก็รวยอาจารย์ก็เหมือนกันก่อนอาจารย์ก็เกิดวันอย่างเงี้ยอาจารย์มีแฟนอาจารย์ก็จนท่านี้แฟนคนที่จนเนี่ยเราไม่เลิกอาจารย์เลยเปลี่ยนดวงได้ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยย้ายดวงอะไรอาจารย์ก็เลยมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะหมดกรรมไปแล้วพอเราย้ายดวงอาจารย์ย้ายดวงเข้าวันเสาร์ก็ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเห็นไหมเนี่ยคือว่างูมีกรรมท่านี้เราก็หมดกรรมแล้วก็ดีในดาราบางคนอาจารย์ทำให้ก็ดีความรักก็ดีถ้าเลิกกับแฟนมีแฟนใหม่ก็ดีดีหมดแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกรรมแล้วนะอันนี้คือการเปลี่ยนดวงของปีมะโรงที่เป็นวันที่พอเปลี่ยนแล้วรวยเร็วมากไม่เหมือนคนที่เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนี่จริงวันพฤหัสเนี่ยย้ายดวงก็เร็วผู้หญิงย้ายก็เร็วเพราะมันหมดกรรมเลยคือวันพฤหัสเนี่ยมันดีกว่าวันพุธกับวันศุกร์อ่ะส่วนอีกวันนึงก็คืองูถูกตีหลังหักอันเนี้ยจะมีปัญหาตอนเรามีแฟนมันจะนอนกับแฟนไม่ได้ถ้าเป็นผู้ชายมันจะปวดหลังปวดเอวปวดขาถ้ามีภรรยาจะนอกใจได้นะเรียกเป็นราศีพฤษภด้วยเนี่ยยิ่งหนักเลยค่ะนะถ้าเกิดวันอย่างเงี้ยต้องมาย้ายเลยครับมาย้ายวันให้มันเป็นวันที่ดีไม่ให้เราปวดหลังปวดขาฉะนั้นคนที่เกิดวันเงี้ยอาจารย์ว่าถามว่าปวดหลังไหมเขาบอกว่าปวดหลังแสดงว่าเราเกิดวันนี้จริงๆถ้ามันไม่ปวดหลังอาจจะเป็นวันเสาร์อะไรครับเกี่ยวเวลาเกิดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะดูลักษณะนี้อ๋อถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันตรงวันศุกร์จริงๆมันปวดหลัง
แล้วก็มีความสัมพันธ์กับแฟนไม่ได้เขาบอกนานๆผมจะมีทีมีอะไรก็จะปวดหลังอ๋อมันถูกตีหลังหักอยู่อันนี้คนที่ลักษณะเนี้ยถ้าเป็นคนเที่ยวกลางคืนแล้วสำเร็จเทเมาหรือมีเรื่องมีราวบ่อยๆเนี่ยอาจโดนตีผิดตัวได้นะมีคนที่ขอนแก่นก็โดนตีผิดตัวได้เหมือนกันเสียชีวิตไปเนี่ยก็งูถูกตีหลังหักอายุ78เองเนี่ยคือว่าคนตีผิดตัวได้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยจะถูกโกงถูกหักหลังบ่อยมีแฟนเนี่ยมีแฟนก็จะคิดนอกใจเราตลอดถ้าเราเป็นวันอย่างนี้นะบางทีเอ๊ะทำไมต้องทะเลาะกับแฟนบ่อยๆถ้าเป็นราศีพฤษภเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะถ้าเราไม่ไปออกกำลังกายไม่บริหารให้ร่างกายมันดีนะหรือว่าไม่พาแฟนไปพักผ่อนต่างจังหวัดมั่งให้เปลี่ยนที่หรืออาจจะกลับที่นอนเนี่ยฟูบเนี่ยให้มันพลิกซะให้มันเปลี่ยนทีนี้เราจากการที่เราเคยปวดหลังอาจจะหายได้ค่ะแค่เราเปลี่ยนฟูบเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ว่าเรามีความสัมพันธ์กับแฟนไปต่างจังหวัดมั่งย้ายภูมิย้ายที่อยู่อันนี้มันจะช่วยได้จนเราเป็นราศีพฤษภเนี่ยมันจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ทีนี้เราถ้าเราออกกำลังกายเปลี่ยนร่างกายบ่อยๆงูหลังหักอาจจะหายก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันมีฤกษ์ที่เป็นทีวีฤกษ์ราชาโชคเงี้ยมันจะหายได้แต่ถ้าเป็นเทศคาตอุบาทลูกกายวินาศไม่หายอันนี้ต้องย้ายครับเพราะว่าคนที่เกิดวันอย่างเงี้ยคิ้วจะเป็นยักษ์ผู้หญิงหางคิ้วเป็นเทวดาผู้ชายค่ะจะหาเงินแบบยักษ์ใช้แบบเทวดาจะทำอะไรเป็นเทาส่วนใหญ่จะมีปัญหาถ้าเป็นผู้หญิงแต่งงานช้า11ปีได้แต่งหนู11ปีมีคนนึงเป็นดารา11ปีเลยเนี่ยก็งูตึกทีหลังหักอันนี้ถ้ามาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนดวงก่อนถึงจะทำคิวได้ค่ะถ้าไม่เปลี่ยนดวงไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะโดนเองเข้าตัวอาจารย์อยู่ดีก็จะปวดหลังได้อ้าวเหรอเพราะว่าถ้าเราไปทำคนที่ดวงชะตาไม่ดีโดยไม่ย้ายดวงเนี่ยจะมีปัญหาอันนี้ย้ายดวงเสร็จแล้วก็ทำคิวหรือว่าทำคิวเสร็จต้องทำเสร็จในสองอย่างในวันเดียวกันถ้าทำคิวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนดวงเพราะคิวเทวดาไปอยู่ในร่างของงูถูกตีหลังหักไม่ได้มันใช้งานไม่ได้หนูมันทำแล้วไม่รวยเพราะนั้นคนที่ไปสักคิ้วถาวรทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนดวงเลยรวยยากเพราะนั้นคิ้วถาวรเนี่ยมีเยอะไปหมดสักแล้วไม่รวยเพราะไม่ได้เปลี่ยนดวงครับดวงไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แต่อาจารย์นี่สักคิ้วเพื่อเป็นการเปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนดวงชะตามันถึงรวยได้ชีวิตถึงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าคนงูถูกกินหักถึงไปดูหรือใครเชื่อเรื่องดวงเขาไม่ให้แต่งงานนะจะไปขอลูกสะใภ้งูถูกตีหลังหักจะเอาไหมล่ะถ้าเรารู้เรื่องภพชาติไม่เอาครับนอกจากว่าผู้ชายงูพิษว่าแต่งงานงูถูกกินหักได้มันพอๆกันผู้ชายเสือตกเหวไปอยู่กับงูถูกกินหักเนี้ยถ้าเกิดไปเจอหรือว่าไก่ประชาราษฎร์อย่างเงี้ยไปเอางูตกเหวเนี้ยได้เพราะไก่เป็นยักษ์ถือว่างูตกเหวก็บารมีสูงกว่าตกพลังพระอินทร์อย่างเงี้ยก็แต่งงานก็ได้ก็รวยได้แต่ส่วนใหญ่เราจะยากส่วนใหญ่ถ้าเจอเนี้ยอาจารย์มหาอาจารย์ย้ายดวงหมดย้ายแล้วก็ได้แต่งงานก็รวยมีลูกมาบางทีก็ไม่สมบูรณ์มันจะเป็นเองอัตโนมัติโอเควันสุดท้ายค่ะก็คือวันเสาร์งูเทพรักษ์งูเทพรักษ์ก็คือวันเกิดของอาจารย์ที่อาจารย์ย้ายเข้า1นะที่ไม่เคยแต่งตัวหล่อๆนะถ้าไปดูรูปเก่าอาจารย์นะขี้เหร่มากหน้าตาก็หล่อนะเนี่ยหน้าตาหล่อเนี่ยจากคลินิกลูกศิษย์มันก็ทำให้เราไปเจอคลินิกที่ดีร้านเสริมความงามที่ดีเนี่ยที่ลูกศิษย์ก็อยู่ที่สนามบินน้ำสกินเพอร์เฟกต์สกินแคร์โชว์เลยอ๋อนี่ลูกศิษย์ก็ฝากมาลูกศิษย์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เขาบอกว่าย้ายดวงเป็นเทวดาแล้วจะรวยมันรวยครับ พอมันรวยแล้วมันก็สามารถทำได้ใช่ไหม อันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ก็สามารถไปที่นี่ได้นะแล้วทุกคนที่ดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นบุญนะครับจะได้ทุกคนจะได้มาดูช่อง Channel 8 Thailand นะครับมีสาระหลายอย่างมากอะไรไม่เข้าใจอยากรู้มานั่งรออาจารย์เลยใช่ไหม6โมงนะอาจารย์จะดูวันละ9คนนะครับทุกวันจันทร์นะครับทุ่ม1ถึง2ทุ่มดูให้ฟรีครับปกติแล้วดูอาจารย์เนี่ยถ้าไปดูทางไลน์ทาง Facebook ดูที่บ้านอาจารย์ไปหาอาจารย์ 2,000 บาทนะครับแต่ทุกวันจันทร์นะครับฟรีถ้าเกิดทำในรายการนี้ทำคิ้วอาจารย์จะคิดแค่ 2,400 4มิติปกติ4มิติเนี่ย 4,500 อาจารย์จะลดให้กรณีสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภสำหรับพฤษภเลยนะพฤษภจะได้รู้พฤษภมันจะมีแฟนทำไมมันไม่มีลองมาสักคิ้วดูซิจะได้แฟนไหมอันนี้สามารถพนันกับอาจารย์ได้นะครับลองมาสักคิ้วดูว่าจะเสียตัวไหมไม่แน่สักเสร็จตอนเย็นคืนนี้เสียตัว ได้แฟนเสีย2,400ได้สินสอด2-300ล้านนี่ว่าเป็นยังไงใช่ป่ะ
โอ้แฮปปี้เนี่ยคืออะไรมันเปลี่ยนแปลงได้นะนะหรือน้องวี่อย่าเข้าพิศวก็ได้นะไม่เอาอ่ะ อย่าไปพ้นช่องแปะก็แค่แนว8ยิ่งในช่วงนี้ราศีใหม่แล้วราศีตุลจบแล้วอาจารย์งูเทพรักษ์เนี่ยจบแล้วเหรอพี่งูเทพรักษ์ดีหมดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ดีไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบทำบุญเนี่ยเดี๋ยววันไม่ครูวันที่20พฤษภาเนี่ยที่วัดมีโชคอินทารามปากช่องนะงานไม่ถูกอาจารย์ไปได้นะอาจารย์สร้างพระสร้างวัดที่นั่นใช้บุญส่วนทางแล้วทำบุญง่ายทำบุญง่ายอยากทำอะไรก็ทำชีวิตมีความสุขมีแฟนความรักก็ดีปฏิแฟนหนึ่งหวงตั้งแต่ย้ายดวงไม่หึงเลยตอนขี้เหร่โคตรหึงเลยตอนหล่อไม่หึงเลยเขาบอกตอนหลอกไม่หึงหรอกเพราะว่าเขากลัวพี่หลอกเขาสมัยก่อนพี่ไม่หลอกผู้หญิงไม่หลอกพี่จริงจริงอาจารย์ไม่หลอกใครหรอกแต่ว่าเป็นที่ดวงสมัยก่อนเป็นงูมีกรรมเลยทำให้ผู้หญิงเข้ามาหาเยอะเจ้าชู้นะพอเป็นงูเทวดาก็เลยไม่เจ้าชู้แล้วก็มีอำนาจบารมีด้วยจากที่ว่าดวงชะตาที่เกิดแล้วดีเราย้ายขนาดย้ายมานะถ้าเกิดจริงๆจะดีขนาดที่ดูสิถ้าเกิดจริงๆโอ้โหแฮปปี้อันเนี้ยหน้าเด็กหน้าหนุ่มอายุทางศาสตร์30ปศ231อายุจริงปศ108เห็นปะทำให้เราสามารถทำให้หน้าเราหนุ่มได้มันหนุ่มได้หลายอย่างหนึ่งมีตังก็โบท็อกฟิลเลอร์ได้ใช่ปะแต่ถ้าไม่มีตังทำไมไม่มีตังเพราะดวงมันไม่ดีดวงไม่ดีไม่มีตังก็ไม่หล่อเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ขี้เหร่ไม่ต้องกลัวเลยทำดวงให้ดีมีเงินสวยได้ครับเนี่ยน้องวิวี่ก็สวยขึ้นเห็นไหมครับถ้าใครดูเทสแรกๆก็กลับไปอยู่แรกๆสมัยก่อนจัดรายการกับอาจารย์นั่นแรกๆรายการแรกนะจะเห็นว่าหน้าตาไม่แบบนี้เห็นไหม หน้าตาหวานผิวขาวขึ้นแล้วก็ดูผ่องขึ้นหน้าก็วีเชฟตาก็สวยคิ้วก็สวยไม่ต้องเขียนเลย นี่หมอไม่ใช่เขายิ่งเข้าใจผิดกันอยู่ช่วงนี้คือว่าของจริงอยู่คือว่าจะมีคนถามว่าเราไปทำอะไรมาเนี่ยมันก็อย่างการทำอะไรแล้วเดี๋ยวต้องทำกับลูกศิษย์อาจารย์ก็ทำลูกศิษย์อาจารย์ไม่ทำที่อื่นอาจารย์กลัวว่าคนที่ทำให้เราดวงไม่ดีใช่ไหมเนี่ยอย่างวี่อาจารย์ก็ย้ายดวงวี่ก็อยู่อาจารย์ได้นานใช่ป่ะเนี่ยเป็นปีแล้วนะบางคนอุ้ยไม่ห้าเดือนเรตติ้งไม่ขึ้นกูย้ายละเปลี่ยนดีเจละที่จริงถ้าจริงคนดูรายการอาจารย์เรื่อยๆจะรู้ว่ารายการของเราเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่หมออื่นหมอดูคนอื่นที่ไม่มีนะครับถ้าเราดูกันตลอดนะจะรู้ว่าเออมีแบบนี้เราจอดละเอียดทุกวันทุกราศีเลยใช่ไหมทั้งลัคนาเกิดเวลาเกิดพมชาติเราเจาะหมดเลยนั่นคือเขาจะดูรวมอ่ะราศีพฤษภรวม12นักษัตริย์ละวันแหละครับแต่ละวันมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะเวลาเกิดไม่เหมือนกันพฤษภทุกคนไม่เหมือนกันครับ100คนจะตรงสัก4คนอ่ะที่เหลือทำไมฉันไม่ตรงก็จะมีปัญหาชีวิตฉันทำไมไม่เหมือนเขาดูกันว่าฉันจะรวยฉันจะได้ยังไงทำไมไม่ได้แต่งงานก็คุณเกิดพฤษภก็จริงแต่คุณเสือตกหิวอะใช่ปะแล้วจะไปหาแฟนอย่างไรไม่อยู่ในหิวก็หาแฟนไม่ได้อ้าวคุณเกิดราศีพฤษภแต่คุณงูพิษน่ะเขาก็กลัวใช่ปะมีงูมีพิษสัก10คนงูเทวดา5คนเขาก็เลือกงูเทวดาหมดงูพิษก็รอไปก่อนใช่ป่ะเหมือนเราจะเรียนจุฬาก็คัดเกรด4ไอเราเกรด2ก็รอไปก่อนก็มามหาลัยเดียวกันเนี่ยจบวัดป่ามาเหมือนกันจบสาธิตมาเหมือนกันแต่เราไม่ใช่เกรด4ใช่ไหมเขาเอาเกรด4หมดก่อนเขาต่อเราแต่นี่เรารอให้ปีมะโรงวันเสาร์ไปก่อนงูพิษต้องรอทีหลังงูพิษก็ไม่ได้ครูครับงั้นงูพิษอยู่ไม่ย้ายดวงครับย้ายดวงก็จะมีแฟนได้เร็วแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดพิษสงเนี่ยโชคดีถ้าเกิดยังไม่มีแฟนแสดงลัคนามีปัญหามาย้ายลัคนาเลยครับย้ายลัคนาก่อนแล้วค่อยทำปีเกิดก็ได้เพราะอะไรให้มันมีแฟนก่อนถ้ามีแฟนแล้วกลัวแฟนอยู่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนดวงทั้งคู่ให้มันจูนกันเพราะนั้นหลายคนที่มีแฟนแล้วมาย้ายเยอะครับเพราะนั้นตอนเข้าพฤษภเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าพฤษภนะอย่าเพิ่งย้ายดวงทำคิ้วก่อนเดี๋ยวมีแฟนเข้ามาเขาย้ายเข้าใจแล้วมันมีเราต้องรู้ไงบางคนก็ถูกหวยแล้วตายใช่ไหมให้ถูกหวยแล้วค่อยแก้ลายมือแต่ถ้าถูกแล้วไม่แก้มีปัญหานะบอกไว้ก่อนเขาบอกว่าอะไรมึงถูกหวยแล้วตายเราถูกหวยแต่ยังไม่ขึ้นเงินใช่ป่ะเรายังไม่ตายเขียนแล้วแจ้งบันทึกจำวันเสร็จแล้วทำดวงเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นเงินเอาดวงเก่าให้ตายไปใช้ดวงใหม่เราไม่ตายรวยครับเพราะฉะนั้นคนถูกหวยที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนดวงต้องระวังครับที่ถูกกันทั้งหลายมาหาอาจารย์เราปลอดภัยครับเรื่องจริงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นอย่าไปเสียดายเงินครับ
พอเงินที่ได้มาอาจารย์ก็ทำบุญสร้างพระสร้างอะไรช่วยเด็กยากอาจารย์ก็มีบริจาคนะบริจาคทุนการศึกษาอาจารย์ให้เป็นรายเดือนเลยเด็กยากจนเด็กกำพร้าก็มาขอเนี่ยกองทุนอาจารย์ก็ให้หักบัญชีบัตรเครดิตทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยทำบุญตลอดเวลาอ่ะโอเคคุณผู้ชม ก็วันนี้ก็พูดถึง3ราศีไปก็ตลอดเดือนพฤษภาคมค่ะเราก็จะพูดให้ครบ12นักสัตว์นะของเดือนพฤษภาคมก็ฝากติดตามรายการเราค่ะทุกวันจันทร์กับรายการคิวโปรโมชั่นนะคะวันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วอย่าลืมนะจ๊ะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอรวมถึงช่องทางการดูรายการก็เจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้เรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ